มึงมายืนทำอะไรตรงนี้อ่ะกูตกใจหมดเลยมึงต่างหากที่ไปทำอะไรมากูทำอะไรยังไงรู้ได้ไงก็มึงไลน์หาเขาสักขนาดเนี้ยกูคงไม่รู้มั้งแล้วตกลงอ่ะมึงไปทำอะไรคุณนานะมาโกรธกูเหรอก็บอกกูมาก่อนดิว่าไปทำอะไรมากูจะได้รู้ไงว่าควรจะโกรธไหมตกลงว่าคุณมีเรื่องอะไรกับแฟนผมแล้วครับแฟนบ้าแฟนบออะไรคะนี่คุณหมายถึงใครอ่ะอ๋อผมลืมแนะนำตัวไปผมชื่อไทยนะครับเป็นแฟนทานนี่อำอะไรกันคะฉันไม่ตลกด้วยนะอ๋อหรือคุณทานส่งคุณมาแกล้งฉันแต่แบบนี้มันล้อเล่นกันแรงไปแล้วนะหน้าผมเป็นคนล้อเล่นเหรอครับนี่คุณฉันไม่ตลกด้วยแล้วนะคุณนานะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับแต่ผมว่าคุณนานะเนี่ยรีบตัดใจตั้งแต่ตอนนี้จะดีกว่าเพราะไอ้ทานเนี่ยมันไม่ได้ชอบแบบคุณคุณทานอยู่ไหนเนี่ยฉันจะโทรหาคุณทานที่ผมเตือนเนี่ยก็เพื่อตัวคุณนานะเองนะครับเพราะคุณนานะเนี่ยยังไงก็ไม่สมหวังหรอกเปลี่ยนใจเนี่ยตอนนี้ยังไม่สายนะครับเพราะไอ้ทานมันชอบผู้ชายแล้วก็ไม่ใช่ผู้ชายแบบไหนก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นผู้ชายแบบผมเท่านั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับออกมานานแล้วเดี๋ยวทามจะคิดถึงส่วนคุณนานาเนี่ยก็กลับบ้านดีๆนะครับเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆออกมาหาผู้ชายแบบเนี้ยมันอันตรายเตือนด้วยความหวังดีนะครับ